กฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่านโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอดแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็สูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลค่ะถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยของไทยนั้นถ้าดูตามตัวบทกฎหมายนะฮะครับเป็นธนาคารที่ไร้น้ำยามาก15ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ2ท่านถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทางกฎหมายแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมีอำนาจมากเหนือธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยของไทยนั้นมีอิสระมาจาก moral authority กล่าวได้ว่าเป็นหน่วยงานเดียวในภาครัฐที่ปลอดคอร์รัปชันธนาคารกลางของเราเนี่ยได้สร้างมาตรการแล้วก็ได้สร้างแม้แต่ในเรื่องกฎหมายในเรื่องอะไรก็ตามแต่เป็นการที่จะป้องกันมานานไอ้ระบบการป้องกันตัวเองอันนี้มันเกิดขึ้นมาสมัยที่เราผ่านยุคอื่นๆยุคที่บอกว่าอยากให้พิมพ์แบงก็พิมพ์อะไรแบบนี้ยุคที่มีธนาคารที่ผู้มีอำนาจเข้าไปตั้งเองแล้วก็บอร์ดก็เป็นพรรคพวกตัวนึกจะทำอะไรก็ทำถ้าเผื่อมาถึงจุดที่นักการเมืองเริ่มติดปัญหาทางการเมืองต่างๆแล้วจะสามารถหักคอกดดันธนาคารกลางได้หรือไม่สมัยจอมพลป.ที่มันมีปัญหามาโดยตลอดก็เพราะว่าจอมพลป.สามารถให้บังคับให้ธนาคารกลางเนี่ยพิมพ์แบงค์ได้ธนาคารกลางอเมริกันเนี่ยนะครับไอ้ขอบเขตของความเป็นอิสระนี่มันแคบมากถูกไหมฮะเพราะว่ามีหน้าที่ที่จำกัดมากเขามีหน้าที่เดียวเรื่อง price stabilityหน้าที่อื่นไม่เกี่ยวนะครับคือเรื่องเงินเฟ้ออันเดียวหน้าที่อื่นไม่เกี่ยวเลยเขามีหน้าที่อันเดียวอันนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นตัวแปรนโยบายนะครับความขัดแย้งระหว่างผู้ว่าการธนาคารกลางกับรัฐบาลเนี่ยเป็นความขัดแย้งเรื่องเมื่อไหร่จะลดดอกเบี้ยเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลต้องการให้มีการเติบโตลดการว่างงานจะได้ชนะการเลือกตั้งลดดอกเบี้ยไม่ทันใจลดดอกเบี้ยน้อยไปนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็เซ็นกับผู้ว่าแบงก์ชาติว่าให้เงินเฟ้อไม่เกิน 2% ถ้าเกิน 2% ในที่สุดก็ต้องลาออกสัญญาในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลมีวินัยทางการคลังเป็นที่ไว้วางใจนะฮะของชุมชนการเงินแล้วท่านจะต้องเป็นที่ไว้วางใจของคนธรรมดาสามัญทั่วไปด้วยว่าขณะที่ท่านได้รับความไว้วางใจจากนักการเมืองท่านก็จะไม่โอนอ่อนไปตามความต้องการของนักการเมืองเหล่านั้นเสมอไปนะฮะเพราะว่านักการเมืองเหล่านั้นจริงๆแล้วประชาชนก็ให้ความไว้วางใจมาด้วยเหมือนกันแต่ว่า2ฝ่ายนั้นอาจจะไม่มีความเห็นเหมือนกันแล้วผมคิดว่าเราก็มีความต้องการอะไรบางอย่างจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งแตกต่างไปจากระบบการเมืองของเรานะฮะแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยผู้ว่าการแห่งประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีกระดูกสันหลังที่แข็งพอที่จะต่อต้านนักการเมืองได้ผู้ว่าต้องสร้างความยอมรับของประชาชนเมื่อประชาชนยอมรับก็ปลดไม่ได้ต้นทุนในการปลดมันสูงมากมันไม่คุ้มให้เขาอยู่แล้วตกลงออมชอมได้นโยบายซึ่งไม่ตรงใจของภาคนักการเมืองนักดีกว่าก็หมายความผู้ว่าแบงค์ชาติจะต้องได้รับความเชื่อถืออย่างมากๆจากประชาชนต้องทำตัวให้เกิดความเชื่อถือครับการที่ทำตัวให้เกิดความเชื่อถือนั่นก็ขึ้นกับไม่ใช่ว่าท่านมีอำนาจอะไรแต่ขึ้นกับว่าท่านทำอะไรพูดอะไรต้องพูดเก่งต้องพูดให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่ทำนั้นดีกับประเทศสำคัญกับความมั่นคงอย่างไรผมก็เตือนตัวเองตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าไปแล้วรัฐบาลก็มาแล้วไปผู้ว่าก็มาแล้วไปแต่สถาบันองค์กรธนาคารแห่งประเทศไทยต้องอยู่นะฮะและต้องอยู่อย่างเข้มแข็ง